ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพ่อค้าแม่ค้าในหลายชาติเอเชียทั้งจีนมาเลเซียและไทยได้เดินทางไปกรุงเนปิดอของเมียนมาเพื่อตรวจสอบหยกและอัญมณีมีค่าอื่นๆในมหกรรมหยกและอัญมณีเมียนมาประจำปีครั้งที่52ซึ่งเป็นเวทีประมูลและจัดแสดงอัญมณีครั้งใหญ่ของประเทศมหกรรมที่จัดต่อเนื่องถึง13วันคาดว่าจะดึงดูดผู้ร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศราว 5,000 คนทั้งเลือกซื้อและประมูลหยกดิบอัญมณีเครื่องประดับและประติมากรรมต่างๆภายในงานบรรยากาศนั้นค่อนข้างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าใช้กรรมวิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดยานาบยาเวอเนาะยานาบยาเวอยะเคนเต่ยอกนี่แหละจรุนายงานนี่ဖြစ်တယ်တရုတ်ဟောင်ကောင်จรุอ่ะมาเลเซียไทยဒါဒီနိုင်ငံတွေဖိတ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့มาจรุဟိုยานาคงเตรี2000ကျော်တက်ရောက်လာပါတယ်အများစုကတော့จรุတရုတ်နိုင်ငံကยานาคงเตรများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာหยกประเภทเจไดซึ่งเป็นหยกที่ตลาดต้องการสูงโดยส่วนใหญ่กว่า 90% ในโลกนี้มาจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่ทางเหนือของเมียนมาส่งออกไปยังประเทศในเอเชียโดยเฉพาะจีนซึ่งมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีที่มีฤทธิ์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและทำให้พลานามัยแข็งแรงเราเส้นอ่ะเราจะนั่งรถเตยุกับอดีกาเว้ยเดี๋ยวมาเว้ยว่าพี่เจนั่งรถเตยุกนายงานเตยุกลุงอยู่ว่าเว้ยอดีกาเนี่ยนั่งรถจำโมทาวีตรงนั้นว่าอดีกาย้อนหน้าเว้ยตัวอดีกาเสียไปแล้วตัวจะมาเสียว่ะด้วยเหตุนี้การค้าขายหยกจึงสร้างกำไรให้เมียนมาอย่างมากแต่ตัวเลขกำไรจากการค้าอัญมณีเหล่านี้กลับไม่แน่นอนเพราะหยกปริมาณมากถูกขายผ่านการทำเหมืองแร่ผิดกฎหมายและอยู่ในพื้นที่ที่กลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อยควบคุมแม้ว่ารัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบันจะพยายามปฏิรูปและเปิดประเทศแล้วก็ตามนายเกานางเจ้าของบริษัทอัญมณีในเมืองมันดาเลต้องคอยมองหาหยกคุณภาพสูงตลอดเวลาแต่ยอมรับว่าเจรจาซื้อขายได้ค่อนข้างลำบากจากข้อมูลของรัฐบาลเมียนมามหกรรมหยกและอัญมณีเมียนมาเมื่อปีที่แล้วมีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 116,000 ล้านบาทและมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 4,000 คนจากไทยจีนฮ่องกงและญี่ปุ่นส่วนงานในปีนี้จะจัดแสดงหยกเกือบ 9,000 ชิ้นและอัญมณีอื่นๆอีกกว่า320ชิ้นโดยจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์หน้าทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานมาดูความเคลื่อนไหว